ี้เราก็กลับกันมาอีกรอบหนึ่งนะแต่วันนี้มันไม่ใช่แบบกล้องที่ตัวเองซื้อแล้วแต่วันนี้คือมารีวิวตัวนี้มันเป็นกล้องของน้องแต่คือเราอะได้ใช้มาในระดับหนึ่งก็คือระดับ 2-3 เดือนก็คือสามารถพูดกับมันได้แหละเพราะว่าช่วงนั้นก็แบบบ้าใช้อยู่ช่วงนึงแบบพอไม่ใช้กล้องของเราเนี่ยเราก็จะแบบใช้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 จนแบบต้องคืนแล้วถึงค่อยกลับมาใช้กล้องตัวเองอย่างวันนี้ที่เราจะมาดูกันก็จะเป็นฟูจิคัตเซ่แต่เป็นออริจินอลไม่ใช่คัตเซ่เอสหรือคัตเซ่ W อ่ะแล้วทำไมน้องเราถึงซื้อออริจินอลแล้วทำไมเรารู้สึกว่าออริจินอลมันดีคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายแต่พอร์เทรตเป็นส่วนใหญ่คือกล้องทุกอย่างคือจะชอบถ่ายคนไงก็คือพูดในแง่ของพอร์เทรตนะส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายคนเนี้ยด้วยความที่เราเป็นคนง่ายๆเลยไม่ชอบฉากหลังลบเราก็จะปรับไปที่ f กว้างสุดถ้าเป็นกล้องแบบ compact นะมากสุด compact premium ก็จะอยู่ที่อ่ะ 2.8 ส่วนใหญ่ก็คือ contact T2 Nikon 35TI แล้วก็จะมีมินิลักตัวหนึ่งที่ทำได้ถึง 2.4 ก็คือถือว่ากว้างนะแต่ถ้ากว้างที่สุดที่เราเคยใช้ของ compact point and shoot มามันคือตัว Hexa ที่เคยทำคลิปไปแล้วรอบที่แล้วคือ F2 แต่ด้วยความที่ว่าขนาดมันใหญ่ไม่นับว่าเป็น compact ขนาดนั้นละกันถือว่าเป็นเหมือนกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ตัวนึงแต่จริงมันคือ compact แหละก็ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนี้น่าสนใจกว่าคัตเซ่ W หรือคัตเซ่ยังไงคือ1อ่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกล้อง compact ที่ออกมาในยุคช่วงท้ายๆของฟิล์มแล้วเพราะมันออกมาช่วงปีประมาณ 2000-2001 ช่วงนั้นก็คือคนเริ่มไปใช้ดิจิตอลกันเยอะแล้วมันเป็นช่วงยุคที่ว่าฟิล์มเริ่มลงแหละก็คือเป็นฟูจิคัตเซ่ออริจินอลถ้าตัวเวอร์ชันแรกอ่ะก็จะมีสีเดียวเป็นสีซิลเวอร์ถ้าเราจำไม่ผิดนะแล้วนอกจากเนี้ยมันไม่ได้แค่ว่าฟูจิทำแค่คัตเซ่ออริจินอลฟูจิยังทำให้กับโลไลก็คือเป็น FM35 ก็คือตัวเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนกล่องแล้วก็เปลี่ยนแบรนด์ที่ว่าตีอยู่บนกล้องเป็นโลโก้แค่นั้นแหละส่วนใหญ่เป็นตัวเดียวกันไม่แน่ใจเรื่องเลนส์ว่าใช้เลนส์ตัวเดียวกันหรือเปล่าก็เลนส์ของฟูจิมันคือขนาด38มิล f2.6 ก็จะมากกว่าคอนแทคที่2กับ 35TI อยู่นิดนึงแต่ก็ยังน้อยกว่ามินิลักกับ Hexa อยู่ดีถามว่าการใช้งานเป็นไงมันดีอยู่ในระดับนึงแต่ว่าสิ่งที่เราเจอคือมันช้าเรารู้สึกว่ามันช้าแบบเรากดแบบคือมันช้าในระดับไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าเราชินกับมินิลักมั้งเราเลยรู้สึกว่ามินิลักมันไวเพราะแบบเราติดมินิลักเราชอบมินิลักใช้ยังไงมันก็ไม่รู้สำหรับเรานะมินิลักคนอื่นไม่รู้แต่พอ35เอ้ตัวเนี้ยแต่พอคัตเซ่อะมันก็จะแบบนิดนึงอะแต่ข้อดีอะมันได้เลนส์อยู่ที่38มิลก็จะกว้างกว่ามินิลัก2มิลจะเท่ากับคอนแทคที่2เลยแหละคือ38เท่ากันไปเราเข้ามาถึงเรื่องสเปคกันดีกว่าคือกล้องตัวเนี้ยมันเป็นกล้องเลนส์38มิลก็จะเท่ากับพวกคอนแทคที2 F จะกว้างอยู่ที่2.6ก็คือมากกว่าที2มากกว่า 35TI แต่น้อยกว่ามินิลักน้อยกว่า Hexa ที่เราใช้มานะก็ตัวเนี้ย F อ่ะมันจะปรับได้ตั้ง 2.6 4 5.6 8 11 16ส่วนสปีดอ่ะถ้าใช้ F 2.6 มันจะได้ตั้งแต่ Shutter B จนถึง290ส่วนถ้าใช้ที่ F 16อ่ะมันจะได้ตั้งแต่1ถึง 1,000 เลยก็ถือว่าสูงนะสำหรับคนที่ว่าถ่ายกลางแจ้งบ่อยๆต้องใช้อะไรที่สปีดเร็วๆอ่ะก็คือ 1,000 ก็ช่วยได้แหละแต่ก็คือแบบนี่ก็คงไม่ได้ใช้เพราะนี่ถ่ายคนซึ่งแบบเปิดแอปกว้างอยู่แล้วยังไงมันก็พออยู่แล้วแหละบวกกับน้ำหนักตัวเนี้ยมันเบาเรารู้สึกว่ามันจะถนัดกว่ามินิลักเพราะว่ามินิลักอ่ะมันจะมีความเป็นเหมือนก้อนอิฐอ่ะมันจะหนาตัวนี้มันจะบางกว่ากันสักหน่อยแล้วก็เบากว่าในความรู้สึกนะถ้าตามสเปคอ่ะมันเขียนว่าหนักประมาณ250-265กรัมอันนี้จำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แต่คือแบบเรารู้สึกว่ามันเบามันเหมาะแก่การใส่แบบกระเป๋ากางเกงแล้วก็เดินถ่ายแต่อาจจะไม่ได้เล็กเท่าพวก Ricoh GR อะไรประมาณนี้ถือว่ารับได้ในคุณภาพเนี่ยนอกจากเนี้ยด้านหลังอ่ะมันยังสามารถเซตพวกเดทได้ก็คือเซตอินพิ้นบนฟิล์มได้โดยที่ไม่ต้องใช้เดทแบบเพราะว่ามันจะมีเดทของมันให้อยู่แล้วอะถ้าเราจะไม่ผิดมันจะมีอยู่วิธีอยู่ในคู่มือทำแล้วมันต่างกันกับคู่ Fuji Class S กับ W ยังไงก็ถ้า Class S กับ W อะส่วนใหญ่ F อะมันจะตันอยู่ที่ 2.8 อย่างเราอะชอบหน้าฉลังเบิร์มก็เลยต้องเป็น 2.6 เพราะแบบแค่นิดนึงมันก็มีความหมายเก็ตป่ะถ้าสำหรับคนที่ว่าชอบถ่ายคนก็จะรู้ว่าการที่ได้หลังละลายคืออะไรที่สบายแบบคิดไรไม่ออกละลายไว้ก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีก้อนนี้ก็ยังทำแบบบางวันก็แค่คิดคิดกล้องตัวนี้มันใช้ถ่านขนาด CR2 หนึ่งก้อนเท่ากับว่าโอกาสหาถ่านนะ
มันจะยากกว่ามินิลักเพราะมินิลักมันคือ 123A ใช่ไหม 123A คือเข้าไปในวิลล่ามาร์เก็ตเข้าไปในท็อปเข้าไปในซูเปอร์ดีๆอ่ะมันก็จะมี 123A หรือแบบเซเว่นบางที่มันก็มีเว้ยแต่ว่าที่อาทูอ่ะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีขายตามปกติมันต้องสั่งออนช้อปปี้ไม่ก็แบบซื้อจากร้านฟรีสำหรับใครที่จะมาเล่นกล้องตัวเนี้ยก็ควรจะตุนที่อาทูไว้อย่างละก้อนนึงในกระเป๋ากันกล้องตายแต่อย่างเราอ่ะเราใช้มาอย่างตอนนั้นอ่ะที่เราใช้กันรอบแรกอ่ะอันนี้เราใช้2รอบเรายิงมา2รอบรอบแรกอ่ะเราใช้ถ่ายตลอดอ่ะแบบถ่ายแบบเดือนนึงรู้สึกว่าตอนนั้นถ่ายไป 5-6 ม้วนติดกันแบตก็ยังไม่ลดค่อยไปลดลงตอนม้วนที่7แต่ตอนนั้นคือเราใช้กันติดกันเรื่อยๆนะแบบเดี๋ยววันนี้ถ่ายพรุ่งนี้ถ่ายแบบเอากล้องไปทุกที่เอากล้องใช้เรื่อยๆนี่แหละมันก็เลยแบบหมดเร็วแต่อย่างรอบเนี้ยใช้มาสักพักแล้วนะก็ยังไม่หมดแต่เราไม่ได้ตะบี้ตะบันถ่ายแบบตอนนั้นก็เลยอาจจะเป็นส่วนนึงที่ว่ามันกินไฟน้อยด้วยแหละมั้งอ่ะแล้วตัวนี้มันดียังไงคือ1ถ้าสำหรับคนที่อยากได้พรีเมียมคอมแพคแล้วไม่อยากเหมือนใครเพราะในตลาดส่วนใหญ่ก็จะใช้กันเป็นมินิลักกับ T2 นะสัดส่วนใหญ่ที่คนใช้กันทิดกันอยู่เพราะว่าดาราก็ใช้เซเลบก็ใช้กันเยอะบวกกับด้วยความที่ว่าก็ตีว่าไลก้าตีว่าคอนแทคก็ค่าแบรนด์ด้วยแหละ1ส่วนใหญ่2ตัวเนี้ยถ้าเรานับความจริงอะคุณภาพมันพอๆกับมินิลักแล้วก็ T2 ในหลายๆเรื่องนะแต่ในราคาที่ถูกกว่ากันเยอะเพราะคนไม่ค่อยเล่นคนไทยไม่ค่อยเล่นกันสำหรับกล้องตัวแรกก็โอเคนะแต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่ว่าข้อเสียของมันอ่ะคือน่าจะซ่อมยากกว่ามินิลักคือเราตัวนี้น้องเราก็ยังไม่เคยทำพังเราก็ยังไม่ได้ทำของน้องพังก็เลยตอบไม่ได้ว่าแบบถ้าเรื่องการรีแพร์หรือการหาอะไรมันจะง่ายไหมเพราะว่าอย่างมินิลักอ่ะตัวเนี้ยมีปัญหาก็เปลี่ยนแค่สายแพร์แต่ตัวนี้เรายังไม่เคยเจอเลยไม่รู้แต่เราก็คิดว่ามันไม่น่าจะพังง่ายขนาดนั้น2รูปทรงมันเป็นทรงที่แบบถ้าคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยแต่เรื่องนึงอ่ะที่เราไม่ชอบอ่ะคือติดด่านนึงอ่ะคือตรงเนี้ยที่ปรับโฟกัสคือจะมีออโต้แล้วก็ปรับเป็นที่ 0.4 0.7 1เมตรอะไรเงี้ยคือสำหรับเรารู้สึกว่ามันลำบากคือแบบต้องกดแล้วแบบอย่างเงี้ยมันแบบไม่ชอบอยากให้มันอยู่ข้างบนเลเยอร์ตรงพวกนี้ดีกว่าสำหรับเรานะก็นั่นแหละเหตุผลคร่าวๆก็อย่างที่คุยกันมาแล้วเดี๋ยวให้ไปดูรูปกันอีกว่าที่เราใช้กล้องตัวนี้ถ่ายมันจะประมาณยังไงก็นาก็จบไปกับการรีวิวแหละจริงๆไม่น่าเรียกว่ารีวิวน่าจะเรียกว่าเอามาพูดมากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเหมือนแชร์ประสบการณ์การใช้มากกว่านิดหนึ่งที่แบบน้อยนิดนั่นแหละถ้าใครชอบก็อยากให้ทำอีกก็ลองบอกมาว่าอยากเห็นกล้องตัวไหนที่เราใช้อยู่เอาที่เราใช้นะไม่ใช่ว่าเอาที่เราไม่มีเงี้ยนั่นแหละครับก็จบกันไปแล้วกับรอบนี้นะคลาสเซ่ก็รอดูดีกว่าว่ารอบหน้าจะเอาอะไรมารีวิวกันนะครับขอบคุณครับ